Hey yo, dit is Nicky. Eén keer, één shit, geen slappe appen, facelifts. Ik face this, maar regen maar droge gasten, zo waste it. Mensen zien ik loop op water, ik hoor Jezus. สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Inside Futsal นะครับไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่าย้ายวันนะครับจากวันพฤหัสเนี่ยตอนนี้มาเป็นวันศุกร์แล้วก็เพิ่มวันมาอีกวันหนึ่งคือวันจันทร์นะครับก็เวลาประมาณเดียวกันนี้ครับบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งครับก็อยู่กับผมครับตรู่เชียร์ไทยณัฐชัยธนประเสริฐในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีไฮไลท์มันๆนะครับจากการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือว่าโคปาเดอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์การแข่งขันของฟุตซอลชิงแชมป์โลกกันเลยครับ สำหรับฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรโลกในปีนี้ครับมี4ทีมก็มีคาร์ลอสบาโบซ่าทีมเจ้าภาพนะครับโบคาจูเนียจากอาร์เจนตินาครับมอนเตสซิวาโนแชมป์จากอิตาลีแล้วก็เป็นแชมป์ยุโรปด้วยครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งอินเตอร์โมวิสตาทีมแกร่งจากสเปนซึ่งเป็นแชมป์เก่าของทัวร์นาเมนต์นี้ครับลงแข่งกันที่สนามมูนิสิปัลเซ็นเตอร์อีเวนต์หลุยส์เซจิโอครับแหมชื่อสนามยาวมากนะก็เป็นสนามเหย้าของคาร์ลอสบาโบซ่านี่แหละครับพวกเขาเปิดสนามนัดแรกเจอโบคาจูเนียร์ได้ประตูขึ้นนำจากฟลาวิโอแล้วก็ประตูที่2เมื่อคู่นี้ครับจากโจนาธานยิงสวยจริงๆครับจากลูกคิกอินเปิดมาทางฝั่งขวาแล้วโจนาธานเนี่ยรออยู่ที่ฝั่งซ้ายครับซัดตุ่มเดียวเข้าไปสวยสดงดงามจริงๆครับคาร์ลอสบาโบซ่านำโบคาจูเนียร์ไปแล้ว 3-0 แล้วประตูนี้ครับก็เป็นโจนาธานมาทำประตูที่2ของตัวเองในขณะที่เหลือเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรก3นาที47วินาทีครับโบคาจูเนียร์ก็ต้องเร่งเกมบุกหนักครับแล้วพวกเขาก็มาได้ประตูไล่มาในช่วงต้นครึ่งหลังครับ3ประตูต่อ1เกมบีบให้พวกเขาต้องหันมาเล่น power play ครับแล้วในช่วงอีกประมาณครึ่งนาทีสุดท้ายครับเป็นโรดิโก้ครับที่ตัดบอลได้แล้วก็ยิงจากแดนตัวเองเข้าไปเลยครับเป็นประตูปิดท้ายกับคาร์ลอสบาโบซ่าเอาชนะโบคาจูเนียร์ในนัดเปิดสนาม4ประตูต่อ1เปิดฉากมาเกมที่2เจอกับมอนเตสซิวาโนแชมป์จากประเทศอิตาลีครับโรดิโก้ก็ยิงประตูเบิกร่องให้กับคาร์ลอสบาโบซ่าออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ขวัญใจแฟนๆของคาร์ลอสบาโบซ่าสำหรับโรดิโก้แล้วก็เป็นโรดิโก้ครับทำประตูที่2ของตัวเองคาร์ลอสบาโบซ่านำมอนเตสซิวาโน2ประตูต่อ0แล้วนี่ครับแล้วบุกขึ้นมาโดนสวนกลับเล่นกันแค่2คนเท่านั้นซีโนเอโยกหลบผู้สาประตูของมอนเตสซิวาโนแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับนาทีที่14ของการแข่งขันขออภัยครับนาทีที่13นะครับคาร์ลอสบาโบซ่านำมอนเตสซิวาโน3ประตูต่อ0แล้วก็เกือบจะได้ประตูที่4ครับแต่อย่างไรก็ตามครับมอนเตสซิวาโน่เนี่ยมาได้ประตูตีไข่แตกนะครับหลังจากที่เจ้าถิ่นเนี่ยมาได้ประตูที่3ไม่นานครับจากลูกยิงของบอรุโต้ครับผู้เล่นทีมชาติอาร์เจนตินาก็มาค้าแข่งอยู่ในลีกประเทศอิตาลีครับเคยยิงทีมชาติไทยด้วยครับในเกมที่เจอกันแคเวอร์ไฟ2008ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับขณะที่เหลืออีกประมาณเกือบจะ3นาทีครับทีอาควินโยก็มาทำประตูให้กับคาร์ลอสบาโบซ่าหนีไปเป็น4ประตูต่อ1แล้วก็จบลงด้วยผลดังกล่าวครับเกมสุดท้ายเป็นเกมที่มีความหมายมากครับเพราะว่าคาร์ลอสบาโบซ่าครับกับอินเตอร์โมวิสตาแชมป์เก่าในชุดเสื้อสีเขียวเนี่ยชนะมา2นัดรวดทั้งคู่มี6คะแนนครับแต่ว่าเริ่มเกมไปได้เกมผ่านมา7นาทีเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นนะครับคาร์ลอสบาโบซ่าที่นำไปก่อนถึง3ประตูต่อ0ด้วยกันนะครับประตูแรกมาจากทิอาควินโยแล้วลูกนี้ครับโรดิโก้อีกแล้วครับในรายการนี้เขาเล่นได้โดดเด่นมากๆสะใจกันใหญ่ครับกองเชียร์ของคาร์ลอสบาโบซ่าแล้วก็เป็นประตูที่3ครับเปิดถวายพานมาแบบนี้ครับไม่เหลือครับโปเลตโ
เป็นประตูแรกของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยคาร์ลอสบาโบซ่าเล่นพลาดในแดนของตัวเองครับบริเวณกลางสนามทำให้โดนตัดบอลแล้วก็จังหวะสุดท้ายเนี่ยอินเตอร์โมวิสต้าก็มาทำประตูตีไข่แตกนะครับจากออติสนักเตะทีมชาติสเปนเป็นคนยิงประตูใช้ให้กับทีมชาติสเปนนะครับในการเจอบราซิลในนัดชิงชนะเลิศของบราซิลกลางปีที่เราเคยเอาไฮไลท์มาให้ได้รับชมกันแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับคาร์ลอสบาโบซ่าเนี่ยเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นครับมาได้ประตูปิดท้ายครับเป็นโรดิโก้อีกแล้วครับแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์4-1ครับสรุปว่าคาร์ลอสบาโบซ่าคว้าแชมป์ไปนะครับจากการมี9คะแนนนะครับอินเตอร์โมวิสต้ามี6คะแนนขณะที่โบคาจูเนียร์3ครับเอาละครับจากฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรโลกคราวนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียกันบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาไฮไลท์ของทอสอาแบกที่ลงแข่งขันในรอบแรกทั้ง3นัดนะครับมาให้ได้รับชมต้องบอกว่าน่าเสียดายมากครับที่ทอสอาแบกปีนี้ก็ไปไม่ถึงเป้าหมายต้องร่วงตกรอบแรกอีกแล้วครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทีมแชมป์ในปีนี้เนี่ยตกเป็นของทีมเต็ง1จากอิหร่านนะครับอย่างซานาเย่จิติปาซานนะครับที่เอาชนะอาดุทัดเคนไปด้วยสกอร์2-1นะครับขณะที่ในคู่ชิงที่3เนี่ยก็เป็นนาโกย่าโอเชียนนะครับที่เอาชนะอัลไรยานจากกาตาร์ไป4-1นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะครับโมฮัมเหม็ดเคชาวาดก็กัปตันทีมของซานาเย่จิติปาซานก็รับถ้วยรางวัลนะครับจากตัวแทนของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะฮะในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยพวกเขาเดินทางมาแข่งกันแค่10คนเท่านั้นครับเพราะว่าอีก4คนที่เหลือโดนแบนเนื่องจากมีคดีล้มบอลในประเทศ1ใน4คนนั้นเนี่ยก็มีนักเตะทีมชาติอิหร่านอย่างอาวาชัมซาอีซึ่งเป็นขวัญใจชาวอิหร่านนะครับส่วนรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยก็ตกเป็นของโมฮัมเหม็ดเคชาวาดนะครับโมฮัมเหม็ดเคชาวาดนี่ทางฝั่งขวานะครับเขาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นี้2ปีติดกันแล้วครับปีที่แล้วเนี่ยเขาเล่นให้กับชาฮิดมันชูรี่นะครับปีนั้นเนี่ยมันชูรี่ได้รองแชมป์เขาได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมปีนี้ได้ทั้งแชมป์แล้วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมครับส่วนคนซ้ายมือครับเป็นอาเมดเอสมาอิลกัวครับที่ได้รับรางวัลดาวซันโวสูงสุดยิงไป9ประตูก็มาจากสโมสรซานาเย่กีติปาซานเช่นเดียวกันสำหรับรางวัลแฟร์เพย์ก็ตกเป็นของนาโกย่าโอเชียนครับนาโกย่าโอเชียนเนี่ยเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยพลาดท่านะครับในรอบแรกเนี่ยไปแพ้อาดุทัดเคนทำให้เข้าสู่รอบ2ด้วยการเป็นที่2ของกลุ่ม B แล้วก็ไปแพ้ซายาเน่กิติปาซานในรอบรองชนะเลิศครับคราวนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของทอสออาแบกกันบ้างครับหลังจากที่เก็บได้เพียงแค่คะแนนเดียวนะครับเสมอ1แพ้2ในรอบแรกก็ต้องร่วงตกรอบอย่างบอบช้ำนะครับแมตช์สุดท้ายเนี่ยโดนอาดุทัดเคนจากอุซเบกิสถานซึ่งเป็นรองแชมป์เอเชียปีล่าสุดถล่มไปถึง9-2เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามกันนะครับหลังจากที่ต้องตกรอบแรกครับก็สถานการณ์มันทำให้เราบีบบังคับให้เราต้องชนะแล้วก็อย่างนึงเราครึ่งหลังเราเริ่มเกมไม่ดีเราโดนนำ 1-1แต่ว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันจุดเปลี่ยนเกมเนี่ยมันอยู่ที่จุดโทษลูกที่2ซึ่งกรรมการแตกมากถามว่าถ้าไปดูเทปเป็น10รอบเนี่ยยังไงก็ไม่ฟาวถ้าฟาวก็ต้องนอกเหตุโทษนี่ว่าคือเราไปพูดไม่ได้ว่ามันเป็นความผิดพลาดของกรรมการแต่ว่าก็ยอมรับวันนี้ลูกทีมเราเล่นไม่ดีจริงๆซึ่งเราผิดพลาดกันเยอะมันก็ผลงานขันก็เป็นออกมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวของFIFA ฟุตซอลเวิลด์คัพนะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวแทนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อตรวจความพร้อมความคืบหน้าในการปรับปรุงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดอร์สเตเดียมนะครับหรือว่าอาคารกีฬานิมิบุตรแล้วก็ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารวมทั้งสนามที่สร้างใหม่อย่างบางกอกอารีนาฟุตซอลหรือว่าสนามที่เราพูดกันติดปากนั่นคือสนามหนองจอกนั่นเองนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการโปรโมทการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ลานคนเมืองด้วยครับไปดูบรรยากาศที่ลานคนเมืองกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตัวแทนของฟีฟ่าครับ
มิสเตอร์ไฮเมยาซาผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วก็มีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรครับผู้ว่าราชการกรุงเทพคุณวรวีมะกูดีครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศแห่งประเทศไทยนะครับวินฟรีเชเฟอร์ก็มานะครับก็พูดง่ายว่าคนในวงการฟุตบอลเนี่ยมากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับไฮไลท์สำคัญของงานก็เป็นการเปิดตัวไจแอนบอลนะครับที่จะใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้ครับระหว่างวันที่1ถึง18พฤศจิกายนครับก็ลูกฟุตบอลยักษ์ใบดังกล่าวเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ลานคนเมืองตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งวันปิดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆครับที่เริ่มจะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการโปรโมทการประชาสัมพันธ์เข้ามาบ้างแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับข่าวที่ทุกคนเป็นห่วงเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสนามนะครับที่ฟีฟ่าติงนะบอกว่าค่อนข้างล่าช้าครับสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็ดีนะครับอาคารกีฬานิมิตบุตรก็ดีครับทางมิสเตอร์ไฮเมยาซาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพอใจนักนะครับกับการดำเนินการปรับปรุงสนามคือในเรื่องนี้ครับนายอุดรพันธ์ชัยสุภวัฒน์นะครับผู้ควบคุมงานเนี่ยได้ชี้แจงว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออีกเพียงแค่ 1% เท่านั้นนะครับอันนี้คืออินดอร์สเตเดียมนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับส่วนภายนอกเนี่ยคือภายในเนี่ยเหลือ 1% นะฮะภายนอกเสร็จไป 93% แล้วครับคาดว่าวันที่20กรกฎาคมนี้งานทุกอย่างภายในแล้วก็ภายนอกอินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็จะแล้วเสร็จนะครับกำหนดโดยพื้นสนามเนี่ยจะเป็นพื้นปาเก้นะครับเนื้อไม้เมเปิลตามที่ฟีฟ่ากำหนดก็มูลค่าประมาณ 12.5 ล้านบาทกำลังจะนำมาวางเนี่ยครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตามพื้นที่ว่างอินดอร์สเตเดียมปรับปรุงล่าช้าแต่ที่น่าเป็นห่วงกว่าก็คือสนามหนองจอกซึ่งตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะสร้างไปได้เพียงแค่ 47.5% เท่านั้นนะครับแม้ก็ต้องเอาใจช่วยกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสนามหนองจอกหรือว่าบางกอกฟุตซอลอารีนาเนี่ยจะเสร็จทันแข่งฟุตซอลชิงแชมป์โลกไหมถ้าเกิดไม่ทันจริงๆนะครับก็จะเหลือเพียงแค่3สนามเท่านั้นอาคารกีฬานิมิตบุตรนะครับอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแล้วก็อีกที่หนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมานะครับสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทีมชาติไทยกันบ้างครับล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางวิกเตอร์เฮอร์มันกุนซือทีมชาติไทยชาวฮอลแลนด์เนี่ยก็ได้มีการเรียกผู้เล่นคนที่19นะครับเข้ามาเสริมทัพเข้ามาร่วมทำการฝึกซ้อมนะครับก่อนที่จะตัดตัวเหลือ15คนเพื่อเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศฮอลแลนด์ครับผู้เล่นคนดังกล่าวก็เป็นทางวิวัฒน์ชัยเจริญนะครับเคยติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นสมัยที่เขาติดทีมชาติชุดมหาวิทยาลัยนะครับตอนนั้นเนี่ยปี2010ก็อยู่ในชุดเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครับส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับเมื่อวันที่ผ่านมานี้เองครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับก็ได้เดินทางไปพบกับผู้บริหารของ TOT นะครับที่มีดร.มนชัยหนูส่งนะครับรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัท TOT นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณที่ TOT เนี่ยให้สนามฝึกซ้อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้ทีมชาติไทยเนี่ยได้ทำการฝึกซ้อมที่ TOT มาตั้งแต่ในช่วงเก็บตัวก่อนเดินทางไปแข่ง4เกมแล้วพอจบจาก4เกมก็มีทัวร์นาเมนต์ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกชิงแชมป์อาเซียนรวมทั้งชิงแชมป์เอเชียที่ไทยได้รองแชมป์ที่ดูไบครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ไปฝึกซ้อมที่ TOT ทั้งนั้นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งครับที่ TOT เนี่ยทำให้วงการฟุตซอลไทยนะครับรวมทั้งช่วยให้นักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนที่จะไปแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆครับคราวนี้เรามาดูข่าวของสโมสรกันบ้างครับแม้ว่าทศอาแบกจะร่วงตกรอบแรกนะครับในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะครับที่ประเทศคูเวตแต่อย่างไรก็ตามครับ6นักเตะของทศอาแบกเนี่ยก็ได้รับความสนใจนะจากเลดมาอัลคาลาฟีซึ่งเป็นสโมสรดังของคูเวตครับเลดมาอัลคาลาฟีเนี่ยเคยยืมตัว2ซุปเปอร์สตาร์ดังของไทยอย่างสุพูดเถื่อนกลางกับกฤษดาวงแก้วนะครับไปเล่นเมื่อปีที่แล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะครับที่สุพูดกับกฤษดาเล่นให้กับเลดมาอัลคาลาฟีครับ6ผู้เล่นที่ผมว่าเนี่ยนะครับก็มีเยอะนะ
นอกจากกฤษฎาวงแก้วสุภวุฒิเถื่อนกลางแล้วก็ยังมีณัฐวุฒิหมัดยะลานนะครับณัฐพลสุทธิโรจน์พนมกรสายสอนเกียรติยศแชล่มเขตนะครับแต่ที่ไปไม่ได้แน่ๆแล้วก็คือในรายของพนมกรสายสอนเนื่องจากเขาต้องไปเล่นฟุตบอลแล้วนะครับกับอินทรีย์เพื่อนตำรวจรายการที่จะเดินทางไปแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์พิเศษนะครับฉลองเดือนรอมฎอนของประเทศคูเวตแล้วกฎที่ใช้แข่งก็เป็นกฎพิเศษด้วยครับแข่งครึ่งละ10นาทีเท่านั้นเองฮะปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสุภวุฒิกับกฤษดาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ประทับใจชาวคูเวตมากๆครับ3นัดที่ลงแข่งสุภวุฒิยิงไปถึง10ประตูครับขณะที่กฤษดาวงแก้วครับ3นัดยิงไป4ประตูก็เรียกว่ายิงกันระเบิดเถิดเทิงเลยนะฮะแล้วปีที่แล้วก็มีนักเตะดังนะครับไม่ว่าจะเป็นนักฟุตซอลแล้วก็นักฟุตบอลเนี่ยเดินทางมาร่วมแข่งไม่ว่าจะเป็นฟันกาวนะครับซีโซที่เป็นทีมชาติบราซิลขณะนี้นักฟุตบอลเนี่ยที่เดินทางมาโชว์ตัวก็จะมีทางเอ็ดวินฟันเดอร์ซานะครับแล้วก็ไมเคิลโอเว่นปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเชิญฟันกาวมาเตะอีกส่วนนักเตะไทย6คนดังกล่าวจากทอสอแบบก็ต้องลุ้นกันว่าจะสามารถเดินทางไปแข่งได้ไหมปีที่แล้วครับสุภวุฒิกับกฤษดาเนี่ยได้ค่าจ้างคนละ2,500 US ดอลลาร์นะฮะตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ 75,000 บาทกับการไปเล่น3แมตช์ก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรครับ